นะครับพ่วงโปเนี่ยนะครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจคือภาพของ earning ครับนะครับ earning เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับเราคาดว่า earning ของเขาเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันจะทําระดับ all time high เมื่อคู่ผมมองในมุมของตัว earning momentum ไปแล้วนะครับว่าไตรมาส3มันจะแฟลตๆแล้วก็ไตรมาส4มันจะดีขึ้นมองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับกำไรก็น่าจะกลับมาเติบโตระดับ double digit อ่ะนะครับก็เลยมองว่าภาพตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วแหละเอาละครับจานป๊อปครับขยับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ A-Safe Plus ขอไม่เกิน2ครับจานป๊อปครับครับก็หุ้นเด่นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเราจะเน้นในแง่ของตัว Domestic Play นะครับที่เกี่ยวกับในภาค Consumption ในประเทศนะครับที่เรามองว่าในช่วงที่เหลือของปีมันน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็ตัวแรกเนี่ยเราชอบในส่วนของตัว Home Pro นะครับ Home Pro เนี่ยนะครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจคือภาพของ Earning ครับนะครับ earning เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับเราคาดว่า earning ของเขาเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันจะทำระดับ all time high นะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูในส่วนของตัวทิศทางราคาเนี่ยนะครับราคาปัจจุบันมันยังอยู่แค่14บาทอะซึ่งค่อนข้างต่ำมากนะครับต่ำเพื่อถ้าเราเอาง่ายๆเนี่ยนะครับแค่เทียบกับระดับก่อน pre covid เนี่ยมันอยู่17บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้นะครับเรามองว่าภาพเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนในมุมของตัวทิศทางผลประกอบการนะครับที่มันฟื้นกลับมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยถ้าเรามองในมุมคาตาลิสต์นะครับในระยะสั้นนะครับก็ถ้าหุ้นที่ได้ประโยชน์น้ำท่วมเนี่ยนะครับเรามองว่าโฮมโปรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับในถ้าน้ำมันเริ่มลดในหลายๆพื้นที่นะครับก็แฟร์วาลูนะครับของตัวโฮมโปรที่เราทำไว้เนี่ยอยู่ที่ 17.20 บาทครับแนะนำซื้อ Home Pro เป้า17บาท20สตางค์ณสิ้นปีนี้ถูกต้องไหมครับจันป๊อปครับใช่ครับ AC Plus แนะนำซื้อ Home Pro เป้าพื้นฐานสิ้นปีนี้17บาท20สตางค์นะนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก Home Pro ปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่2ครับจันป๊อปครับตัวที่2เนี่ยเราเลือกในส่วนของตัว CBG นะครับคือ CBG พออาจารย์พูดถึงอลูมิเนียมอ่ะโอ้โหพี่แอดลอยมาเลยอาจารย์ครับก็เลือกในส่วนของตัว CBG นะครับคือในมุมของตัว CBG เนี่ยนะครับเรามองว่า earning ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะค่อยขยับขึ้นมานะครับตั้งแต่ไตรมาส4นะฮะไตรมาส3เราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่มันหวือหวาอะไรนะครับแต่ว่าเรามองว่าไตรมาส4น่าจะดีขึ้นเพราะว่า1ก็คือภาพที่เราเห็นก็คือค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ตุลานะครับแล้วเรามองว่าตรงส่วนนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้พวกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับในส่วนที่2เรามองว่าในขาต้นทุนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าจะ anti commodity ผมว่ามาพวกแบบนี้ดีกว่านะครับผมว่ามันมองแล้วมันสบายใจกว่าเพราะว่าเทรนด์มันค่อนข้างชัดนะครับว่าภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงกดดันจากต้นทุนมันลดลงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าไปมองราคาเนี่ยมันยังอยู่ในฐานล่างนะครับฐานล่างแบบเนี้ยนะครับเรามองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจคือถ้าโอเคเรามองในมุมอันนี้เมื่อคู่ผมมองในมุมของตัว earning momentum ไปละนะครับว่าไตรมาส3มันจะแฟลตๆแล้วก็ไตรมาส4มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ภาพทั้งปีเนี่ยนะครับกำไรของตัว CPG เนี่ยนะครับที่เรามองไว้ทั้งปี65เนี่ยมันจะค่อนข้างแฟลตคือมันไม่โตอ่ะถ้าเทียบกับปีก่อนนะฮะพอมันไม่โตถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นคืออะไรคือราคานะมันราคามันก็จะนิ่งๆแบบนี้แหละนะครับถ้าเราไปดูกราฟราคามันก็จะนิ่งๆแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเรามองว่ามันก็ถือว่าก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเริ่มมองไปที่ปีหน้าเนี่ยนะครับปีหน้าที่เรามองว่าภาพตัวเศรษฐกิจในประเทศเราเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นภาพคือฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดีขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CBG ยอดขายในประเทศมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 60% นะครับ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้มันน่าจะเป็นภาพที่ดึงกลับแล้วก็ต้นทุนอลูมิเนียมเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วมันไม่น่าจะขึ้นไปทำสูงๆเหมือนเดิมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพ earning เนี่ยนะครับในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับกำไรก็น่าจะกลับมาเติบโตระดับ double digit อ่ะนะครับก็เลยมองว่าภาพตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วแหละนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะทยอยสะสมนะครับครับจันป๊อปดื่มวันละกี่ขวดครับเนี่ย ครับก็ ผมก็
ดื่มบ้างนะครับเวลาไม่เกิน2ขวดนะครับนี่ถามไม่ใช่แล้วเพราะนักวิเคราะห์หลายท่านไงครับต้องลงลึกไงโอ้ดูห้างก็ต้องไปเดินห้างใช่ไหมพูดถึงคาราบาวนึกว่าต้องไปดื่มนะเพื่อให้ลงลึกด้วยนะครับนะอาจารย์ป๊อปบอกว่าก็ทำการบ้านเชิงลึกมาในฐานะนักกลยุทธ์นะครับแนะนำซื้อ CBG คาราบาวกรุ๊ปในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2หลักทรัพย์เอเชีย plus แนะนำซื้อ CBG ในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับอาจารย์ป๊อปครับครับอันตัว CBG เราใช้ fair value ปีหน้าเลยนะครับก็เราทำ fair ไว้ที่121บาทครับ121บาทนะสิ้นปีหน้านะ121บาทนะสิ้นปีหน้าเอากลมๆก็คือมีโอกาสลุ้น 21% นะอีกปีหนึ่งนะอีกประมาณปีหนึ่งนะนะปีกว่าๆสำหรับ CBG นะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชีย plus โดยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนากิจนะครับตัวแรกโคมโปรตัวที่2 CBG ขอต้อนรับเข้าสู่ Money Plus Online 010เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นนะครับคือทุกคนก็อยากให้เลยมันง่ายแหละนะครับอยากให้มันเป็นสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องนึกภาพนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นสำเร็จรูปได้หมดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้มันได้เลยนะครับก็เหมือนหุ่นยนต์ที่เข้ามาแทนคนได้เนี่ยเพราะมันสามารถทำให้มันสำเร็จรูปได้หมดนะครับแต่ว่าเหตุผลที่พวกอินดิเคเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือเทคนิคพวกนี้จะยังใช้ได้ในอนาคตเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่ว่ามันไม่สามารถไปสร้างสุดในการสแกนได้ง่ายๆที่เราเรียนมา3อย่างเนี่ยมันก็พอสแกนได้แหละว่า RSI Deeply Oversold มันต่ำกว่า20นะครับแต่เราก็ต้องมาดูอย่างอื่นเพิ่มอีกนะครับว่าแคนเดิลมันจะกลับยังไงนะครับซึ่งแคนเดิลเนี่ยเวลาแปลความในเชิงแมทเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นไปนิดนึงนะครับหรือ Bullish Divergence เนี่ยสแกนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเลยนะ MACD Crossover โอเคมันก็สแกนได้ครึ่งนึงส่วนดาวเทรนด์เราก็ต้องมาดูเองนะครับพยายามมองในแง่ดีนะครับถ้าทุกอย่างมันสแกนได้หมดอะไรออโต้ได้หมดนะครับเรียบร้อยนะพวกเนี้ยสัญญาณพวกเนี้ยจบโดนหุ่นยนต์แย่งไปกินหมดนะครับแต่ที่เรายังเป็นคนเนี่ยเรายังใช้สายตาใช้ความคิดของเราเนี่ยในการทํากําไรได้เนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่สามารถสแกนได้แบบเต็ม 100% นั่นเองนะครับนะครับสนใจเชิญครับช่องทางเดิมช่องทางเดียว LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคําว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับเรื่องของหลักสูตรย้อนหลังของเรานะครับตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึงหลักสูตรที่10นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง18กันยายนราคาเดียวทุกคอร์สครับนะเลือกสมัครได้เลยได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติเรียนย้อนหลังผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับสนใจเชิญครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ